มื่อช่วงที่แล้วคุณเก้นเลือกตัดคุณภูมิออกเพราะคิดว่าคุณภูมิไม่มองหญิงการตัดสินใจครั้งนี้จะแม่นยำเหมือนครั้งที่แล้วหรือไม่เราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับฉันนั่งเลยครับฉันนั่งเลยครับรบกวนขอลายเซ็นด้วยครับแล้วก็เซ็นเหรอครับเอาแล้วก็คุณรีบคุณรอเล่นสมุดแป๊บนึงนะครับได้ค่ะเรียบร้อยมาแล้วครับนี่รบกวนเชิญตรงนี้ครับเชิญเรียบร้อยครับลองเช็คดูนะครับว่าถูกต้องไหมลองเปิดดูนะครับลองเปิดดูนะครับยังไงฮะยังไงฮะโสดเหรอโสดเป็นหอมในขนาดนี้ก็โสดอยู่แล้วผมไม่ชอบเสร็จเลยครับเรียบร้อยเลยครับตัดออกคนที่สองครับคุณภูมิเป็นหนุ่มโสดโสดมานานหรือยังครับคุณภูมิครับประมาณ6เดือนครับพี่เกลือโสดมา6เดือนใช่ครับโสดโอ้โหก็โสดนานเหมือนกันนะนานหรอเอ้ย6เดือนนานไม่เท่าพี่หรอกพี่เขาเป็นคนขี้เล่นนะเขาเป็นผู้ชายสไตล์ขี้เล่นนะแต่ผมได้ยินมาอีกเรื่องนึงคือคุณนั่งสมาธิทุกคืนโอ้ใช่ครับใช่ครับทำไมอะไรทำให้เราอยู่ดีๆแบบไปสนใจเรื่องของธรรมะเรื่องการนั่งสมาธิอ่ะคืออย่างแรกเลยผมเป็นคนนอนหลับยากครับครับแล้วผมรู้สึกว่าเรานั่งสมาธิแล้วมันความคิดในหัวมันน้อยลงครับอ๋อใช่คือเป็นข้อดีของสมาธินะใช่แล้วมันก็ช่วยเรื่องตีกอล์ฟด้วยครับเพราะว่าตีกอล์ฟมันต้องมีสมาธิครับมันจะไปแบบหัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เนาะต้องมีสมาธิก็เลยนั่งสมาธิครับใครที่มีปัญหาหลับยากนะครับลองนั่งสมาธิก่อนนอนสักประมาณ20นาทีครึ่งชั่วโมงหลับง่ายขึ้นอย่างแน่นอนเพราะผมก็ลองมาแล้วเหมือนกันนะฮะแต่น่าเสียดายนะโดนคัดออกซะก่อนนะฮะแต่ผู้ชมทางบ้านนะใครที่สนใจชายหนุ่มคนนี้ยินดีด้วยฮะหนุ่มโสดหรือแล้วครับเปิดวาร์ปใน Facebook รู้ไม่เคยโสดไปเลยขอบคุณมากนะครับตอนนี้เราเหลือชายหนุ่มปรัชญาอยู่3ท่านด้วยกันนะฮะและแน่นอนตัดออกไป2ท่านนะโสดกับไม่มองหญิงจะต้องมีชายหนุ่มที่มีสถานะมีเจ้าของเนี่ยซ่อนตัวอยู่ในนี้อย่างน้อย1คนด้วยกันนะฮะกูรูครับต้องหาเขาให้เจอไม่งั้นยุ่งแน่ๆนะครับช่วงต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วงซักถามครับเราจะเปิดโอกาสให้กูรูได้ซักถามหนุ่มทั้ง3ท่านโดยที่เราจะมีเบาะแสไว้ให้ฮะเริ่มต้นจากคนแรกคุณเพ็ญก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสคุณเพ็ญก็คือแจกการ์ดอยากรู้ต้องถามนะพร้อมแล้วเริ่มฮะแจกการ์ดคืออะไรช่วยอธิบายครับผมก็คือแฟนเก่าที่คบกันมาครับประมาณ7ปีเขามาแจกการ์ดงานแต่งครับโอ้เดี๋ยวนะตอนที่ได้การ์ดนั้นมาคุณรู้สึกไงบ้างครับเออก็รู้สึกยินดีด้วยครับที่เขาได้เจอคนที่ดีครับโอ้ธุรกิจที่น้องเพ้นทำเนี่ยอาหารทะเลเนี่ยมันมีชื่อร้านมันมีอะไรไหมฮะบอกหน่อยเฮียเพ้นอันเดอร์สกอร์ซีฟู้ดครับโอ้เฮียเพ้นอาหารทะเลสดของเราเองเหรอใช่ครับเชิญครับถ้าเปรียบพี่ป๋องเป็นอาหารซีฟู้ดจะเปรียบเป็นอะไรครับหอยนางรมก็ได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูพี่ป๋องน่าจะชอบหอยรู้ใจรู้ใจพี่รู้ใจพี่เพ็ญกิจการที่คุณทำแฟนเก่ามีส่วนร่วมอะไรในกิจการนั้นบ้างไหมคะไม่มีครับไม่มีครับชนะทำไมถึงชอบเล่นบทลายครับการแสดงเคยแสดงตัวพระเอกให้ภูมิกับดูก็เขาก็ไม่ค่อยชอบแต่ว่าถ้าแสดงเป็นตัวร้ายเนี่ยเขาชอบมากโอ้ลองเล่นเป็นตัวร้ายให้ดูหน่อยได้ไหมครับฉันจะยัดเยียดความเป็นผมให้กับเธอเล่นแบบนี้ให้กับเฟิร์นหน่อยฮะขอปรับมูดกันเลยครับเธอกล้าดียังไงฉันจะยัดเยียดความเป็นผัวให้กับเธอมาเลยค่ะมาค่ะแบบเดียวกันฮะแต่เป็นบทร้ายเป็นบท LGBT เล่นกับอาไก่ได้ครับไม่ถนัดเลยคำเดียวกันเลยนะฉันจะยัดเยียดความผัวให้เธออ่ะชนะเอาเดี๋ยวนะเปลี่ยนจากคำว่าเธอเป็นคำว่าป้าฉันจะยัดเยียดความผัวให้กับป้าเดี๋ยวผมจะยัดเยียดความเป็นป้าให้กับคุณพอแล้วแค่นี้สำหรับแล้วสมมติว่าพี่ป๋องนะฮะเปิดข้าวต้มเดอะช็อคอุ๊ยปิดเถอะทำไมสมมติอยากจะสั่งผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยมาไว้ที่ร้านเนี่ยคุณเนี่ยจะขายให้ป๋องไหมขายให้ครับขายขอบคุณมากขอบคุณไม่เลือกร้านเลยหรอคะไม่เลือกครับถ้าเขาติดต่อมาก็ส่งเลยครับแต่ได้ข่าวว่าเจ๊งไปหลายรอบเลยโอ้โหเฮ้ยมาเฮ้ย
เป็นคนใต้ใช่ไหมครับคนใต้ครับช่วยแหล่งใต้บอกความรักหรือว่าชมอะไรก็ได้กับสาวโสดหน่อยแหล่งตายกับเจ้าโสดหน่อยครับครับว่าวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมอะไรมานะครับก็มีแค่ความจริงใจให้กับเก้นนะครับให้กับเก้นใช่ครับมีความจริงใจให้ล้วนๆเลยครับจากใจแหล่งได้ดีมากแปลงแปลงเชิญนะเชิญนะคำคิดการคนเหนือครับเก้นอ้าวท่านต่อมาคุณปอนก้าวมาข้างหน้าครับและบอแสงคุณปอนก็คือใครๆก็คิดถ้าพร้อมแล้วเริ่มฮะอะไรคือใครๆก็คิดครับอธิบายคนที่เจอผมครั้งแรกครับมักจะมองว่าผมเป็น LGBT เพราะว่าอาจจะด้วยลุคที่ผมดูแบบดูสำอางหรือว่าหน้าหวานอะไรเงี้ยครับก็เลยคนที่เจอครั้งแรกมักจะมองอย่างนั้นครับปอนเนี่ยเป็นครูสอนเคมีแล้วก็ยังแบบรีวิวร้านอาหารถ้าเปรียบสมมุติว่าเนี่ยน้องเก้นเนี่ยถ้าเป็นวิชาใดวิชาหนึ่งให้เราอยากเรียนศึกษาเนี่ยคิดว่าควรจะเป็นวิชาอะไรก็ต้องเป็นวิชาเคมีดิครับเพราะว่าผมอยากศึกษาแล้วก็ผมรู้เรื่องวิชาเคมีครับถ้าเปรียบพี่ป๋องเนี่ยเป็นวิชาเนี่ยคิดว่าพี่ป๋องเนี่ยเป็นวิชาอะไรครับน่าจะเป็นไสยศาสตร์ครับไสยศาสตร์เกี่ยวกับวิชาไสยศาสตร์โอ้โหแก้มกบมดตบมดขอดูบทบาทคุณในซีรีส์วายกับพี่ป๋องหน่อยครับตอนนี้ไม่รู้เลยว่าตกลงหนังผีหรือซีรีส์วายปอนฮะจ๊ะอยากจะบอกปอนว่าป๋องอะรักปอนมากๆเลยนะฮะปอนมีเรื่องอยากถามเรื่องนึงอะถามมาสิคะผมอยากจะถามตัวเจกว่ากิจการข้าวต้มเป็นยังไงบ้างครับร้านของป๋องเจ๊งไปเฮ้ยใจเย็นตัวกองกลับมาแล้วตัวเช็คแล้ววันนี้ได้ไปดินเนอร์กันมื้อแรกเนี่ยที่อยากจะพาเก้นไปเนี่ยคือที่ไหนครับเพราะอยู่เรื่องนั้นคุณเป็นคนรีวิวอาหารอาจจะพาคุณเก้นไปทานจิ้มจุ่มครับอุ้ยมื้อแรกก็ชวนไปจิ้มจุ่มเลยฮะเคมีมีสูตรไหมฮะมีสูตรครับถ้าเปรียบสาวสวยเราเป็นสูตรในเคมีสักหนึ่งสูตรมันไม่ได้อยู่ในเคมีครับแต่มันเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันครับได้มันขึ้นต้นด้วยตัว L ครับO V E โอ้ยแล้วตรงนี้ฮะเอ้ยได้นะเอ้าท่านสุดท้ายคุณบอสก้าวมากันนะฮะและบอสแสงของคุณบอสก็คือลุกเจ้าชู้อยากรู้ต้องถามพร้อมแล้วเริ่มอะไรคือลุกเจ้าชู้ครับก็หลายๆคนชอบบอกว่าผมดูเจ้าชู้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าผมคบกับใครคือผมไม่เคยคบซ้อนนะคิดว่าใน3คนนี้ใครมีเจ้าของเออใครไม่รู้ครับนั่นไม่ใช่ผมแน่นอนโสดมานานแค่ไหนและทำไมถึงโสดครับโสดมาเกือบปีแล้วครับเหตุผลคือผมโดนนอกใจครับอุ้ยแล้วก็โดนมาตลอดโดนมาตลอดด้วยเอาแล้วถูกต้องถ้าเปรียบคุณเก้นเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นอะไรรุ่นอะไรครับผมว่าแล้วพี่ต้องถามคำนี้ผมเตรียมไว้แล้วดูคติแน่นอนครับทำไมครับมันสวยโดยไม่ต้องแต่งฮะดูคติผมขอดูบทบาทการแสดงของคุณเรื่องหลานมากกับคุณเฟิร์นครับชงให้น้องชงให้น้องชงให้น้องเลยวิ่งใกล้ๆหล่อดีมากเกลือดีมากเกลือเฮ้ยก็แมทกันนะพี่จะยัดเยียดความเป็นผัวให้กับเองพี่จะยัดเยียดเขาพูดเขาพูดเขาพูดจับมือจับไว้พี่จะยัดเยียดความเป็นผัวให้กับเองบอสครับสถานการณ์ตึงเครียดมากอยู่ในเรือพายุมาแบบหนักหน่วงมากมีบอสมีเฟิร์นมีเกนมึงต้องถีบใครสักคนนึงต้องคิดด้วยแหละครับอย่าบอกว่าผมถีบตัวเองลงก่อนเลยมึงเจ้าชู้มึงเจ้าชู้คำตอบนางงามมากมึงเจ้าชู้นี่แหละจะบอกสาวโสดไหมว่าแบบการคบกับคุณมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดคือจริงๆแล้วผมก็อาจจะดูเจ้าชู้นะแต่ว่าพอผมคบกับใครอ่ะผมคบคนเดียวเลยแล้วผมตามใจเขาตลอดพูดอะไรผมก็ฟังหมดครับสมมุตินะพ่อป๋องเนี่ย
มีลูกสาวเป็นเก้นเนี่ยแล้วคุณจะเข้าบ้านเขาเนี่ยจะจีบเขาเนี่ยมีวิธีพูดกับพ่อสมมุติน้าป๋องเป็นพ่อของสาวโสดเมียอยากจะบอกกับคุณพ่อไหมฮะเฮ้ยเองจะเข้ามาหาลูกสาวข้าเนี่ยคุณพ่อยังไงเนี่ยเฮ้ยคุณพ่อครับชนกันแล้วมานั่งคุยกันก่อนดีกว่าครับไปถึงเอารถมาชนกันเอาแก้วมาชนกันเออไม่ได้นะชวนดื่มไว้หมดเวลาครับมาเริ่มกันที่น้องเพชรเลยคนนี้ยังไงดีพวกเราเวลาเขาเล่าเรื่องตัวเขาเองหรือว่าเวลาเขาเล่าเรื่องแฟนเก่าเขาความรักครั้งเก่าเขาหรือแม้กระทั่งเรื่องที่บอกว่าเขาโดนได้รับการเชิญงานแต่งงานแฟนเก่าเขาดูเล่าด้วยความจริงใจมากๆแล้วเขาดูเป็นคนที่เหมือนเวลาที่เขาเล่าอะไรดูไม่มีอะไรแอบแฝงหรือว่าไม่ได้มาหลอกอะไรเราอ่ะเธออย่าลืมนะว่าเขาก็เล่นละครเก่งเหมือนกันนะดีบทแอคตรง acting เขาก็ได้นะดีไม่ดีเขาว่าการ์ดเนี่ยเขาอาจจะเขาจะแต่งงานอะไรก็ได้คบกันมา7ปีตอนแรกเราชอบเขามากกันนะแล้วตอนหลังเราเกลียดเขาเพราะยัดเยียดความเป็นป้าให้กับเราอันนี้ส่วนตัวเป็นป้าคนนี้อันนี้ส่วนตัวไม่ชอบคนนี้เป็นป้าคนนี้ตอนแรกยืนนะดูบุคลิกดูเด็กๆนะแต่พอตอบนี่ดูแบบเป็นหลักเป็นฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกำลังจะมีคู่มันจะไม่แต่กลับมาที่สเปคสิสเปคของสาวโสดเขาชอบผู้ชายที่ดูมีความอบอุ่นและมีความพื้นฐานและมีความสามารถดูแลเขาได้ซึ่งเพ้นตอบโจทย์ทุกด้านคนนี้ครับพี่ปอนผมชอบนะส่วนตัวพี่ป๋องชอบเพราะว่าดูยิ่งผ่านแบบทดสอบในแต่ละขั้นแต่ละตอนมาเขายิ่งมีเสน่ห์มากอาจจะไม่โตเลยนะแต่ว่าส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเอ้ยพี่ชอบเด็กคนนี้มากขึ้นชอบเหมือนกันชอบรอบนี้เหมือนกันแรกๆรู้สึกแบบเด็กคนนี้แปลกๆเหมือนมีเจ้าของมาแต่พอรอบนี้ดูเขาตอบแบบไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมรู้สึกคนนี้ดูธรรมชาติชอบขึ้นมามากเลยชอบคนนี้ในรอบตอบคำถามอ่ะความเป็นตัวเขาเองอ่ะมันฉายออกมาดูมีความเป็นธรรมชาติแต่ก็ยังสามารถทำให้เฟิร์นคิดได้อยู่ว่าสถานะอื่นๆเขาก็เป็นได้เหมือนกันไม่มองหญิงก็ดูเป็นได้ก็มีสิมีเจ้าของก็ดูมีทรงโสดก็ได้อันนี้ดูยากคุณปอนอ่ะคนนี้อย่าไปเลือกเพราะว่ามีคนเลือกแล้วอันนี้เป็นการเป็นงานเป็นการเป็นงานเป็นงานอย่ามาตลกอย่ามาคิดว่าตัวเองจะเอาเองค่ะอันนี้การแสดงนะการแสดงแต่ว่าใจจริงอ่ะอยากให้น้องเขาเปิดใจลองดูเพราะว่าไม่แน่ลุกเยอะแยะอย่างพี่แท็กเนี้ยวันนึงเขาอาจจะเคยเจ้าชู้มาแต่วันที่เขาเจอคนที่ใช่เขาหยุดแต่ต้องเกณฑ์หางก็ชอบแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนอ่านใจว่าน้องว่าน้องอาจจะไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้ไม่ชอบรถไฟห่อแต่เนี้ยเจ้าชู้แน่ๆอ่ะพูดตรงมันเหนื่อยจริงเขาจะหยุดแล้วเขาจะหยุดแล้วคนเนี้ยแรกๆเราติดลบเขามากนะคือดูเป็นชายเจ้าชู้ดูแบบแบดบอยแต่พอเขาตอบไปคำที่บอกว่าผมถูกนอกใจแล้วถ้าผมแบบมีแฟนผมก็จะแบบรักเขาอย่างจริงใจเนี่ยเฮ้ยแบบมันกระแทกเข้ามาเลยรู้สึกว่าเขาตอบจริงมากในความรู้สึกนะแต่ดูทรงเก้นเนี่ยเขาชอบคนที่แบบอย่าทำให้เขาตื่นเต้นเยอะค่ะเข้าใจป่ะไม่ชอบให้คนตื่นเต้นเยอะเหนื่อยดูทรงเขาจะเหนื่อยพี่ว่าเขาไม่เจ้าชู้พี่ขอโทษพี่เขาไม่เจ้าชู้อะไรอ่ะจริงเป็นไงบ้างฮะเก้นได้ปรึกษากูรูแล้วรู้สึกไงบ้างครับก็ได้มุมมองจากพี่ๆมาเยอะพอสมควรค่ะแต่เดี๋ยวเราอยากจะคุยเรื่องราวของคุณสักนิดนึงก่อนที่คุณทำการตัดสินใจเลือกหาความรักของตัวเองนะเรื่องราวที่เราอยากคุยกับคุณคือเรื่องราวความน่ารักของคุณตาคุณเลยนะฮะเป็นเด็กที่โตมากับคุณตาใช่ค่ะถูกไหมฮะคุณบอกกับทีมงานเราอันนี้คุณบอกนะคุณบอกว่าคุณเป็นเด็กที่มาจากเด็กที่แบบครอบครัวแตกแยกอันนี้จริงไหมฮะใช่ค่ะก็คือคุณพ่อกับคุณแม่แยกทางกันแล้วก็จะมีเป็นเก้นคุณแม่แล้วก็คุณตาค่ะแล้วเป็นช่วงเวลาที่เวลาลูกสาวของคุณตาเองก็คือคุณแม่ของเราแบบประสบปัญหาคุณตาก็คือสามารถที่จะพร้อมปกป้องทั้งลูกสาวและหลานสาวด้วยตัวคนเดียวมาโดยตลอดเลยใช่ค่ะและส่วนหนึ่งที่คุณได้รับจากคุณตาไปเต็มๆเลยคือการรอบคอบในการบริหารจัดการเงินการดูแลตัวเองค่ะใช่ค่ะสิ่งนั้นมีความสำคัญกับคุณมากแค่ไหนอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องสำคัญนะที่ฉันจะต้องดูแลตัวเองเรื่องการเงินเรื่องต่างๆนานาเก็นมองว่ามันค่อนข้างสำคัญมากกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารการเงินเห็นคุณตาเป็นตัวอย่างค่ะที่เขาสามารถที่จะวางแผนเพื่อซื้อของซื้อบ้านหรือว่าซื้ออะไรต่างๆที่เขาต้องการได้โดยที่เขาสามารถที่จะซื้อโดยที่เขาไม่ได้รู้สึกว่ามันจะไปเบียดเบียนการใช้เงินในด้านอื่นๆเพราะมันเกิดจากการที่เขาวางแผนการใช้เงินมาดีพอแล้วเขามีการวางแผนว่าสิ่งนี้เขาจำเป็นต้องซื้อสิ่งไหนไม่จำเป็นต้องซื้อก็จะยังไม่ซื้อในตอนนี้ถ้ายังไม่พร้อมประมาณนี้ค่ะผมได้ยินว่าช่วงนี้คุณตาป่วยอยู่จริงๆแล้วคุณตาควรจะต้องมาที่นี่ใช่ค่ะก็จริงๆตอนนี้คุณตาเป็นมะเร็งค่ะแต่ก็อยู่ในระหว่างการรักษาให้คีโมซึ่งก็ตอบสนองกับการรักษาค่อนข้างดีค่ะ
วันนี้เป็นวันสำคัญของคุณผมเชื่อว่าคุณตาอยากมาแหละแต่บางครั้งแน่นอนเรื่องของการรักษาตัวก็อาจจะไม่สะดวกที่จะต้องมาเจอกับผู้คนเยอะๆอย่างนี้นะฮะมีอะไรอยากจะบอกคุณตาไหมครับก็รักคุณตามากๆค่ะจริงๆตอนอยู่ด้วยกันก็แทบจะไม่ค่อยได้บอกเพราะว่าก็มีความเขินอายนิดนึง มาวันนี้ได้มาบอกก็รักคุณตามากๆค่ะแล้วก็คุณตาเป็นหนึ่งในคนสำคัญของเกนเองเนาะที่ซัพพอร์ตเกนมาตลอดแล้วก็เหมือนทำให้เราโตมาเป็นเราในเวอร์ชันนี้ในวันนี้ค่ะขอบคุณครับเก่งมากแล้วผมก็เชื่อว่าคุณจะได้รับความรักดีๆไปจากรายการของเราขอให้คุณโชคดีนะครับประจำที่เลยครับเอาล่ะในเมื่อสาวสวยของเราปรึกษากูรูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขอเชิญหนุ่มทั้ง3คนออกมาได้เลยครับหนุ่มๆครับสาวสดของเราได้ทำการปรึกษากูรูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกูรูครับผมจะถามคำถามสำคัญกับพวกคุณนะฮะว่าคุณเชียร์ใครกับน้องสาวของเราในค่ำคืนนี้ตัดสินใจดีๆนะครับอากายครับเชียร์ใครครับตอนแรกชอบบอลมากเลยนะครับครับแต่พอบอสเขาพูดในคำตอบที่เขาบอกว่าเขาอะรักใครและรักจริงแล้วเขาก็ถูกการนอกใจมารู้สึกว่าเขาพูดจริงอะในวันนี้ผมขออนุญาตเลือกไปตามความรู้สึกของตัวเองเชียร์บอสครับเชียร์คุณบอสครับเฟิร์นครับเชียร์ใครครับวันนี้ขออนุญาตเลือกไม่เกี่ยวนะหนูไม่ได้ว่าจะชอบไม่มีส่วนตัวไม่มีนอกไม่มีส่วนตัวไม่มีนอกไม่มีในแต่คนที่พี่จะเลือกคือคนที่เขาดูแลเกนได้คนที่เขาพร้อมแล้วที่จะลงหลักปักฐานกับใครสักคนหรือว่าดูแลเกนฉะนั้นอบอุ่นด้วยพี่ขออนุญาตเลือกคุณเพ็ญค่ะเชียร์คุณเพ็ญครับนับบอกเชิญครับผมรู้สึกว่าเขาแมทกับคนนี้มากที่สุดผมชอบยังคิดว่าชื่อสำคัญเพ็ญเกนเชียร์คุณเพ็ญครับแท็กครับเชียร์ใครครับแล้วพี่บอกแล้วหนูเนี่ยไม่ชอบความผาดโผนถามว่าสนุกไหมมันสนุกแต่มันเหนื่อยเอาที่เราสบายใจทั้งสองฝ่ายดีกว่าพี่ก็ว่าเพ็ญครับเชียร์คุณเพ็ญครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าค่ำคืนนี้ผู้ชมในสตูดิโอเชียร์ใครกับสาวโสดถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดอยู่ที่คุณเพ็ญครับ 48% นะฮะรองลงมาคุณบอส 34% และคุณปอน 18% ด้วยกันหนุ่มๆครับคุณได้ฟังความคิดเห็นของทุกคนในสตูดิโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะช่วงเวลาต่อไปนี้ผมจะให้พวกคุณได้เปิดเผยความในใจกับสาวสวยของเราถ้าพร้อมแล้วคุณเพ็ญเชิญครับอยากไปสวัสดีคุณตาและคุณพ่อคุณแม่คุณเกณฑ์ด้วยใช่ครับ อยากขอบคุณเขาที่เขาเลี้ยงดูคุณเกณฑ์ได้มาออกมาดีขนาดนี้ใช่ครับมีแต่ความจริงใจให้จริงๆครับอยากให้คุณเกณฑ์ให้โอกาสผมสักครั้งหนึ่งครับคุณเกณฑ์เป็นคนแบ่งเงินในบัญชีดูแลการเงินได้ดีใช่ไหมครับเหมือนคุณตาคุณเกณฑ์มี4บัญชีใช่ไหมครับผมมี8บัญชีครับโู้มันจะเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าเกิดว่าคนที่มีสิ่งที่เหมือนกันจะได้ไปออกเดทด้วยกันวันนี้ครับโอ้พูดดีนะสำหรับผมนะครับผมคบกับใครผมเต็มร้อยครับแล้วผมไม่กลัวเจ็บถ้าอยากรู้จักผมมากขึ้นให้โอกาสผมครับสั่นเอาละได้ฟังความในใจของหนุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วครับเกณฑ์ครับด้านหน้าคุณมีชายหนุ่มอยู่3ท่านในขณะเดียวกันคุณมีดอกไม้แค่เพียงช่อเดียวนะฮะหน้าที่ของคุณตอนนี้นำดอกไม้ช่อนี้ไปมอบให้กับชายหนุ่มที่คุณตัดสินใจจะไปเริ่มต้นความรักกับเขาแต่จำเป็นเหลือเกินที่เขาต้องเป็นหนุ่มโสดนะฮะถ้าเขาไม่โสดทุกอย่างยุติลงทันทีขอให้คุณโชคดีนะครับและในหนุ่ม3คนนี้คุณเกณฑ์จะเลือกใครไปดินเนอร์